สำรวจเคเมนูเทมเพิลอย่างระมัดระวังกันเถอะบทเบื้องต้นสู่นักโบราณคดีสายทฤษฎีเราก็มาต่อกันในพาร์ทที่3ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นลิฟต์ตัวนี้ไปและเราไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างบนซึ่งก็อ่ะลงข้างล่างเหรออ่ะลงข้างล่างก็ลงข้างล่างไม่มีอะไรไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างล่างใช่ครับผมไม่ได้กำลังหมายถึงมอนหรือกับดักหรือภัยอันตรายน่ากลัวแต่ผมกำลังหมายถึงฮิปโอ้โออันนี้มันมีบอกในแมปนะผมไม่มาร์กแล้วกันเพราะว่ามันมีบอกใบ้แล้วอ่ะตรงนี้ดูซิว่ามันจะมีในเรื่องอะไรมาผมว่ามันน่าจะมีคุยแหละนี่คือจิตรกรรมฝาผนังเหรอโอ้หัวเราะแบบเนื้อๆอาตศาสตร์มึงไหวปะเนี่ยฉันเลยฉันไม่เป็นไรอันที่จริงรู้สึกดีมากๆด้วยแบบคิโมจิตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีตอนไหนที่รู้สึกคิโมจิขนาดนี้มาก่อนเลยเซตบายคนที่ไม่เคยเปิดสิงบูยิ่งมาก่อนไปมอนกับซีดีเอ็นมาจากต่างแดนไม่แปลกหรอกที่จะไม่รู้คุณค่าของมันส่วนจีเบรลกับเจคไม่มีความรู้เลยนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรู้จักอยู่แล้วนี่นะไพมอนกับฉันไพมอนนี่ฉันขอทดสอบเธอหน่อยก็แล้วกันเธอรู้อะไรจากจิตกรรมฝาผนังนี่บ้างเธอตีความมันไว้ยังไงฮะในภาพมันมีคนเยอะแยะแล้วก็มีสิ่งที่เหมือนกับดวงอาทิตย์แล้วก็มีดวงตาด้วยดวงตาซาวรอนมาซาวรอนพองนี่เฮ้ยดูเหมือนว่าไพมอนจะไม่มีพรสวรรค์ด้านวิชาการเลยจริงๆนะเอ้าก็ในมันรู้อยู่แล้วก็อย่ามาถามลองเชิงกูดิฮ่าหน้ากูเหมือนฉลาดมากมั้งไอสัตว์ต่อยกูว่าโอ้ยน่ากลัวแล้วซีดีเอ็นเธอล่ะเธอเห็นอะไรจากกิจกรรมฝาผนังนี้บ้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเหรอใช่แล้วล่ะกิจกรรมฝาผนังนี้คือสัญลักษณ์ของโครงสร้างอำนาจแบบนี้แหละดวงอาทิตย์และดวงตาคือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงราชาเดชเรตและที่อยู่ใต้เข่าก็คือ7เสาหลักที่คอยค้ำยันหอคอยแห่งอำนาจแห่งราชาเดชเรตเอาไว้ส่วนประชาชนของเขาคือเหล่าชาวบ้านตัวเล็กๆที่ไม่กล้าแสดงความไม่พอใจใดๆก็ได้แต่จำนนยอมจำนนอยู่ใต้อำนาจของเขาถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเขาก็ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมของการทำลายล้างได้อ๋อเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอจะผิดจากที่ฉันพูดได้ยังไงจุดประสงค์ที่จิตกรรมฝาผนังนี้ต้องการจะสื่อนะมันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของราชาเดชเรตที่เขียนไว้ในเอกสารที่ฉันเคยอ่านเลยอ่ะราชาผู้น่าสะพรึงกลัวที่ใช้ความเด็ดขาดและอำนาจสูงสุดควบคุมประชาชนให้อยู่ใต้ตนไอ้เหี้ยเกือบจะอ่านว่าใต้ตีนแล้วแต่ฉันคิดว่าจิตกรรมฝาผนังเนี่ยให้ความรู้สึกสงบมากกว่านะรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแบบนี้มันดีมากเลยไม่ใช่หรออะไรนะนี่มันเป็นความตีกะไอตีความแบบไหนเนี่ยโอ้ยเฮียกูลบไปหมดแล้วมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยนี่เจ๊กถ้าเธอจะพูดสีสูเหมือนอย่างเรื่องที่อาทูคุยกับประตูอ่ะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่ถ้าเป็นการตีความจิตกรรมฝาผนังหรือประวัติศาสตร์อารยธรรมราชาเดชเรตแล้วก็ในมังงะถนัดของกูนะเว้ยนี่แต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นทุกอย่างที่ฉันพูดอะล้วนได้รับการพิสูจน์โดยงานวิจัยก่อนหนาแล้วและต่อไปกิจกรรมฝาผนังนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของภาควิชาสมมติฐานวิทยาของเราแน่นอนว่าในส่วนนี้จะถูกเขียนขึ้นโดยฉันเองว่าแต่ทำไมอ่านคำยากๆลิ้นไม่พันอ่านคำง่ายๆลิ้นพันว่าไอสัตว์เจ๊กไม่ได้พูดถูกทั้งหมดก็จริงแต่คุณยังรู้จักพื้นทรายไม่มากพอหรอกนะที่ผ่านมาไม่เห็นน่าจะพูดอะไรเลยที่ตอนนี้ทำออกมาเป็นผู้ช่วยลูกสาวงั้นเลยถึงฉันจะแข็งแกร่งสู้นายไม่ได้แต่ฉันจะมีซีดีเอ็นนะถ้ามึงจะต่อยกูอ่ะเดี๋ยวกูให้ซีดีเอ็นช่วยฮะกูบอกตอนไหนว่ากูจะช่วยมึงนี่ซีดีเอ็นอยู่ข้างกูวะไม่ถึงมึงจะมีโมล่ากับมีเพชรแต่ใช่ว่ากูจะต้องอยู่ข้างมึงเสมอไปนะกูไม่ได้ราคาถูกขนาดนั้นกูซื้อด้วยเงินกับด้วยเพชรไม่ได้แต่ซื้อด้วยเมียได้สัตว์เข้าใจเปล่าแต่ถ้าเราตีหัวมันเราก็ได้หมดเลยนะใช่จริงๆทำอย่างนั้นก็ได้แหละไม่ดีมั้งทุกคนเดินทางด้วยกันน่ะไม่สิเป็นเพื่อนร่วมสำรวจทางโบราณคดีด้วยกันต่อให้มีความเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ควรจะต้องถึงกับลงไม้ลงมือไม่ใช่เหรอ
นี่มันยุคไหนแล้วอ่ะฮะทำอะไรได้วยกันนะฉันน่ะฉันเป็นคนที่เริ่มการสำรวจทางโบราณคดีครั้งนี้ฉันเป็นคนออกเงินและฉันก็เป็นคนจ้างพวกเธอมาเข้าใจเปล่าอีกอย่างน่ะก็มีแค่ฉันที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการมาถ้าพูดถึงปัญหาทางวิชาการจะปล่อยให้คนธรรมดาทั่วไปเข้ามายุ่งยากได้ยังไงเล่าผู้ที่เก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นของตนไม่ถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองหรอกโฮโฮพูดแบบนี้ฉันเลยอยากฟังซะจริงว่านายมีความเห็นที่ไม่เหมือนใครยังไงหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่ายูนิคอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วแห่งนี้เคยแข็งแกร่งและงดงามอย่างไม่น่าเชื่อมาก่อนซึ่งทุกอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นบนผืนทะเลทรายส่วนคุณก็มัวคล้อยตามไปกับสิ่งที่เห็นเพียงแค่ผิวเผินแต่กลับไม่สังเกตเห็นทิศทางแห่งความหวังประชาชนแถวทะเลทรายผูกพันกับราชาได้เฉดยังแน่นแฟ้นด้วยความหวังเพราะเชื่อว่านี่จะสามารถต้านทานภัยพิบัติทั้งปวงได้เพียงแต่ผลเป็นอย่างไรเราเองก็รู้กันดีถึงจะคิดเผลอเจ้อก็ให้มีขอบเขตท่านซะหน่อยสินี่นายคิดจะลบล้างผลการวิจัยทั้งหมดของคนรุ่นก่อนหรือยังไงฮะฉันไม่คิดว่ามันจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนุนความคิดเผลอเจ้อของนายหรอกนะบอกไว้ก่อนบังเอิญจังฉันเองก็ไม่คิดว่านักวิชาการสิ้นคิดที่ดินรนมาที่นี่อย่างสิ้นหวังจะเป็นคนที่มีอิทธิพลทางวิชาการหรอกนะนี่นะนายเฮ้ยไม่นึกเลยว่านายจะเป็นคนปากร้ายขนาดนี้เอ้ยมันใจเย็นนะพ่อมึงเถียงกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกกูรำคาญละอะนั่นสิถึงจะไม่เข้าใจว่าพวกคุณเถียงกันเรื่องอะไรแต่ปัญหาทางวิชาการย่อมมีจุดที่เห็นแตกแบบเห็นต่างกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันน่ะเพราะงั้นตอนนี้ก็วางความเห็นที่ต่างกันลงก่อนเถอะนะมึงอย่าเพิ่งตีกันไอ้สัตว์กูไม่ช่วยนะบอกไว้ก่อนเพราะยังไงอ่ะถ้าความเห็นมันไม่ตรงกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ง่ายหรอกที่จะโน้มน้าวใจอีกฝ่ายให้เชื่ออีกคนได้งั้นพวกเราไปสำรวจกันต่อเถอะไม่แน่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะพบเบาะแสเพิ่มก็ได้อ่ะใช่ถึงตอนนั้นค่อยมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกก็ยังไม่สายใช่ไหมเฮ้ยน่าโมโหใช่มัดไม่น่าถกปัญหาวิชาการกับพวกมือสมัครเล่นเลยจริงเหยียดแม่เอ้าประตูเอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าเสียงไอ้ม่อนนี่ว่ากูภาคผิดเออแต่กูก็น่าจะพูดเหมือนกันแหละไอ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้ยมึงอย่ามาโทษกูนะกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้ต่อยประตูแบบอิโต้แล้วก็ไม่ต้องโทษกูที่กูแย่งบทพูดมึงด้วยมันน่าจะเป็นทางไปต่อดูเหมือนว่าจะไม่มีกับดักนะถึงแม้รู้ว่ามันจะพาไปที่ไหนแต่รออยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอาว่าไปต่อกันดีกว่าไหมคิดให้เหมือนกับนักวิชาการสมุดฐานวิทยาหรืออะไรสักอย่างที่เป็นอ่านไม่ทันนิดโอ้ก็คืออันนี้เราเปิดทางไปต่อแล้วเควสมันก็จบตอนตะกี้พอดีแต่ว่าไม่เป็นไรเราเพิ่งขึ้นพาร์ทใหม่เราไปต่อเลยและใช่ปุ่ม W ผมหลังจากที่ผมแก้ด้วยการรีสตาร์ทเครื่องแล้วมันก็ไม่หายฉะนั้นผมคือผมว่าผมต้องออกแรงกดเยอะขึ้นเว้ยคือปกติเวลาผมกดปุ่มอ่ะบางทีเสียงมันจะค่อนข้างเบาแต่คีย์บอร์ดจริงๆผมมากดเสียงดังได้แบบเนี้ยผมอาจจะต้องกดแบบนี้ไม่งั้น W ผมกดไม่ได้คือถ้าผมกดเบาๆแบบที่ผมกดปุ่มอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยกดแบบค่อยๆสัมผัสค่อยๆทัชมันน่ะปุ่มมันยังไม่ไปเว้ยเพราะงั้น W ที่ปุ่มมันน่าจะฝืดไปแล้วเพราะคีย์บอร์ดมันเก่ามากน่าจะต้องกดแบบอย่างเงี้ยเอาให้มันชัวร์ว่าปุ่มมันทริกเกอร์อาจจะต้องเสียงดังหน่อยต้องขออภัยล่วงหน้าครับยิ่งผมก็ไม่ใช่คนที่ติดแบบพวกเขาเรียกอะไรนะผมลืมชื่อคีย์บอร์ดไปแล้วที่แบบกดแล้วมันดังแต่ได้แต่กันมันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันอยู่ผมไม่ค่อยชอบใช้แบบนั้นเท่าไหร่คือผมรู้สึกว่ามันโหนหูตัวเองด้วยซ้ำอะโอ้โหโบราณสถานใหญ่จังเลยเอานี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วเหรอเนี่ยคงไม่ใช่โบราณสถานธรรมดาแน่ๆถ้าเอกสารระบุไว้ไม่ผิดแล้วก็มันน่าจะเป็น สถานที่ฝังฮะมอดอพอมไงไอ้เหี้ยมอดอก็เหี้ยแล้วมันน่าจะเป็นสถานที่ฝังทรลาสุสานราชาเดชเลศนะเอ๊ะถ้างั้นนั่นพวกเราจะยังไปต่ออีกไหมอ่ะทุกปริศนาล้วนมีคำตอบและคำตอบทุกอย่างล้วนหลับไหลอยู่ที่นี่เฮ้ถือว่าเป็นการทำให้ทหารรับจ้างนี่ไม่มีความรู้และตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองก็แล้วกันนะ
CDN ยังไงพวกเราก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันระวังทำไมดูด้วย C6 กี่คนในตี้เนี่ยคือผมอาจจะต้องกดอย่างนี้นะมันต้องเสียงดังหน่อยแล้วไม่งั้นปุ่มไม่ไปครับเพราะว่าปุ่มผมมันจะไปแล้วแบบบอกไว้แล้วกันคือตอนนี้ปี2023ใช่ไหมผมใช้คีย์บอร์ดรุ่น Deathstalker อยู่อะแต่เห็นถามปั๊มแล้วเขาบอกว่า Deathstalker มันก็ออกมาหลายรุ่นแล้วแบบชื่อเดียวกันแต่ว่าออกมาหลายรุ่นหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยเหมือนแบบอัปเดตอะเพราะงั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่เป็นรุ่นไหนแต่รู้แค่ว่าเก่ามากเป็น Deathstalker ที่แบบว่าคีย์บอร์ดมันจะเทอะทะหน่อยมีฐานรองมือพอเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองตัวเล็กจังรู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นแค่เม็ดทรายเม็ดเล็กๆเลยอะนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการปกครองของราชาเดชเรดเหมือนกันโดยการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อปลูกฝังให้ผู้ที่ถูกปกครองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กจ้อยแล้วก็ยอมเชื่อฟังปกครองด้วยความกลัวว่าสั้นการใช้กำลังคนจำนวนมากเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้กลางทะเลทรายเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเผด็จการของราชาเดชเรดในตัวมันเองอยู่แล้วชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยไม่งั้นมันคงไม่มีกำแพงเมืองจีนเกิดขึ้นหรอกรู้จักจินซีปะโอ้ยประตูใหญ่ขนาดนี้อาทูยังเปิดได้อีกอ่ะก็ไม่แน่รถประตูที่นี่มันอาจจะเปิดเองก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับอาทูเลยก็ได้อย่าไปยกเครดิตให้มันเยอะมันอะไรเข็มๆแย่เข้าไปในประตูเข็มๆต้องวนประตูก็เลยเปิดไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องพูดแล้วแบบมาในเวที่เหมือนกับว่ามันอกุศลยังไงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยมันเปิดอย่างนี้เวลามันเปิดประตูก็ใช่แต่พอมันออกจากปากมันแล้วมันดูอกุศลขึ้นมาเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรเขายังจะปากแข็งอยู่อีกแน่ทำตัวไม่น่าคบหาเลยเอ้าทั้งนั้นก็อธิบายมาสิว่าไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าสิ่งที่มึงเรียกกันว่า R2 D2 เนี่ยมันเปิดประตูได้ยังไงอ่ะใช้หลักการอะไรกันแน่ใช้เข็มจิ้มแล้วก็หมุนหน่อยสัตว์ไอ้เรื่องเนี้ยไปมอนก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรไปเป็น R2อยากเข้าไปเหรอมีสิ่งที่แกคุ้นเคยอยู่ข้างในนั้นหรอทรายหนึ่งเม็ดนั้นเล็กกระจิตริดแต่พลังของทะเลทรายกลับไม่อาจประเมินได้นักวิชาการที่งมงายเอ๋ยคุณกล้าพอที่จะย่างกรายเข้าไปในผืนทรายหรือเปล่าล่ะในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เข้าไปอ่ะหือเฮ้อแต่ว่าสัญชาตญาณของนักวิชาการบอกฉันว่าอันตรายที่ผ่านมาน่ะเทียบกับอันตรายที่รออยู่ข้างในไม่ได้เลยจิบเรลกับเจสน่ะพึ่งพาไม่ได้เลยสักนิดซิตี้เอ็นจะเข้าไปข้างในอะไรนะมันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าไปข้างในนะอ๋อใช่เพราะงั้นน่ะก็ตามที่ไอ้ปั๊มมันพูดอ่ะมันไม่ง่ายเลยที่มึงจะเดินเข้าไปในสุสานราชาเดชเลสเพราะงั้นซิตี้เอ็นน่ะมึงต้องปกป้องกูให้ดีๆนะเข้าใจป่ะเดี๋ยวกูจะจ่ายมึงอย่างงามเลยแค่ความคิดเห็นต่างกันเฉยๆมันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกมั้งเธอจะไม่เข้าใจอะไรการมีความคิดเห็นทางวิชาการขัดแย้งกันน่ะมันไม่ต่างอะไรจากการปะทะกันในสนามรบเลยนะไอ้หมอนี่นับวันยิ่งทำตัวหน้าโมโหขึ้นทุกทีเลยนะเนี่ยซัดแม่งสักเปลี่ยงไหมเฮ้ยทะเลาะกันโผล่หรือยังมันไม่ง่ายเลยนะที่จะขวางอาทูไว้อะฮะไม่ใช่ได้จะขวางอาทูเลยอยู่ก็ต้องมาขำกับลูกประโยคแบบนี้ว่าโทษทีละดูถ้าทางอาทูคงอยากจะรีบเข้าไปเต็มทีแล้วอ่ะอย่าโมโอเออยู่เลยไอ้ท่าวิ่งเขาน่ารักจังเลยไอ้เจ๊กอ่ะโอ้ยทำไมอาทูวิ่งไวจังขนาดอันตรายนะอาทูอ๋ออันตรายที่ว่าเนี่ยแหละทำไมเจ้านี่ถึงปล่อยให้อาทูแต่ไม่ปล่อยพวกเราอ่ะทำไมอาทูผ่านเข้าไปได้แต่พวกกูผ่านเราได้อ้ายระวังอะไรทำไมอ่ะอาทูทำไมอยู่ที่นี่อยู่อ่ะไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งไวจังไปดูข้างหน้าอันเถอะก็บอกแล้วว่าทีมวิ่งแมปมึงก็ร้องซะโหดูด้วยวัวทีมอะไรมาทีมวิ่งแมปไซโน่กี่ตัววะเนี่ยอ้าวนี่มึงนับหมาพวกนี้ว่าเป็นไซโน่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเอาตามในแง่รอจริงๆคือไซโน่เขาก็รับหน้าที่เป็นไอ้พวกที่นอนอยู่ในโรงหมาพวกนี้ใช่ไหม
เออแบบว่าในฐานะของราชองครักษ์หรือแบบอะไรสักอย่างทำนองนั้นลืมไปแล้วว่าบทของไซโนคืออะไรอ่ะแต่คือไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่มหามาตาแน่ๆมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าคุ้มครองทะเลทรายด้วยเฮ้ยไอ้พวกนี้ว่าเก็บหน้าองค์คารักษ์มั้งเออเออใช่ใช่คุ้นอยู่โชคดีที่อาร์ทูไม่เป็นอะไรอ่ะฮึอย่าวิ่งไวอย่างนั้นสินี่ถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาจะว่ายังไงเวลาแบบนี้คนเรียกว่าบาดเจ็บหรือว่าขัดข้องดีอ่ะจะยังไงก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละยังไงที่นี่ก็ไม่มีทั้งหมอแล้วก็ไม่มีช่างด้วยปิ๊บมีผู้ใหญ่ขี้โมโหหลายคนเลยแฮะแถวเนี้ยอะ จริงด้วยฉันไม่ได้โมโหสักหน่อยยังไงที่นี่ก็มีหลักฐานเต็มไปหมดอีกไม่นานก็พิสูจน์ได้แล้วว่าทุกอย่างที่ฉันพูดอะถูกต้องเนี่ยดูนั่นสิโลงศพอันเบ้อเริ่มเลยอะว้าวแปลกจังไอ้ของแบบนี้ต้องเปิดยังไงนะฮะมึงจะเปิดโลงศพอ่ะมึงไม่เคยดูเดอะมัมมี่เลยอ่ะนี่ตกลงว่าเขากล้าหาญหรือขี้คลาดกันแน่เนี่ยนี่คือรูปปั้นยักษ์ที่อยู่รอบๆเหมือนเป็นยามคุ้มกันเลยให้ความรู้สึกกดดันจังเตอร์ซาร์ดเอาพูดว่าอย่าเที่ยวไปแตะข้าวของที่ดินซีโซจะดีกว่านะรูปปั้นก็เป็นแค่หินเท่านั้นแหละหินมันมีอะไรน่ากลัวกันเอ๊ะแต่อาจจะมีกลไกอยู่ก็ได้ไหนขอดูสิขอเบิ้งเราแยกกันไปหาเบาะแสเถอะลองเปิดโรงศพ 0/4 โอ้เงินโอ้โหเฮียมึงกองเงินกองเงินกองทองกูหยิบขึ้นมาได้แค่200ไอ้สัตว์มึงบ้าวะเนี่ยฮัลโหลเนี่ยคุณดูดิกองเป็นพื้นอย่างกับหนังอินเดียนาโจนกูหยิบขึ้นมากูได้200 100ด้วยอ่ะนี่เท่าไหร่โอ้โหทอง300ทองเหรอวะอะไรนะจะมีมังกรผุดหัวทำไมทองพ่องสมอกหน่อยไอ้สัตว์ร้อยไอ้หีบตะกี้เป็นหีบหินได้10,000ไอ้เหี้ยมึงทองปลอมมะเนี่ยทำไมกูขุดแล้วกูได้หลักร้อยเองวะเออแต่มันยังพอมีหีบหินให้เก็บบ้างถือว่าดีหน่อยหีบหินแม่งใบละ10,000เอ้ามีหีบอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะอยู่ๆมึงก็มีหีบให้กูเก็บเลยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยตรงนี้ยังทำอะไรไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยเก็บไดล็อกก่อนคุยกับคุณลูกสาวก่อนผมชอบนิสัยเขานะเขาน่ารักจริงๆนะเฮ้ยรู้สึกเหมือนพ่อดูแปลกไปฮะเกิดอะไรขึ้นกันนะอาทูนายรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบเนี้ยผมพยายามพากย์เสียงเขาให้ดูน่ารักแล้วก็แบบอ่อนโยนอ่ะเพราะผมว่านิสัยเขาน่ารักเว้ยน่าเสียดายที่อูไฟร่าไม่ได้เห็นมันกับตาอูไฟล่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอ่ะใครอ่ะแม่เขาเหรอหมายถึงเมียเขาอ่ะเมียเขาที่เป็นแม่ของเจคอ่ะน่าอาจจะเป็นเมียเขาก็ได้เพราะดูชื่อบอกว่าอูไฟล่าก็ดูน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงอาจจะเป็นเมียเขาก็ได้แล้วทำไมหีบมันปลดอ๋อยังเข้าห้องไปไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยแล้วอ๋อปิดไอ้ยี่ปัสเซนไม่มีอะไรเลยนี่หว่าแค่ให้กูเดินอ้อมคือแค่เดินอ้อมก็แก้ปัสเซนได้แล้วเหรออะไรวะคือมึงทำหน้าฮะง่ายๆงั้นแหละง่ายๆงั้นแหละด้วยอ่ะแล้วเสียงนี่ลูมาอย่างไรเฮ้ยจะเล่นจับเวลาแต่เดี๋ยวดูข้างหลังก่อนทำไมพัดลมมันเยอะจังวะเดี๋ยวสิพื้นนี่มันเหยียบแล้วมันหายไปไหนวะแย่ละเหมือนเราจะไม่ควรรีบเหยียบเฮ้ยแต่มีแผ่นหินอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมาร์กก่อนตรงนี้มีแผ่นหินโอ้แล้วผมมามาร์กอย่างนี้ผมจะเจอแล้วเนี่ยผมไม่กล้าเก็บอะผมไม่รู้ว่ามีกี่อันน่ะคือถ้าประมาณหนึ่งผมอาจจะควรแบบมานั่งมาร์กวงไว้แล้วเก็บทีเดียวจะได้จำได้แล้วอันนี้ตรวจสอบยังใช้ไม่ได้พลังไม่พออันนี้พัดลมชาเลนจ์จากเวลามาเป็นแบบวิ่งอ่ะคือมันจะต้องให้เราวิ่งไปสักทางเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเอ้าชิบหายละเก็บหน้ากระดาษไปผมว่าแล้วมันต้องมีให้เก็บอ่ะมาร์กไว้แล้วกันนะว่ามันเคยมีหน้ากระดาษอยู่ตรงนี้
เก็บไปโดยไม่ตั้งใจแสดงว่าผมคิดถูกจริงด้วยไอ้หน้ากระดาษพวกนี้คือมันไม่ได้หยิบขึ้นมาอ่านเนี่ยมันเก็บเข้าตัวเลยแล้วถ้าเก็บครบอ่ะมันอาจจะมีอะชิปเมนต์เหมือนกับพวกหน้ากระดาษโทกิด้วยผมก็เลยยังไม่อยากรีบเก็บไงกลัวว่าเก็บไปแล้วมันจะแบบว่ามีอะชิปเมนต์เนี่ยเพราะถ้าเกิดมีอ่ะผมจะได้แบบมานั่งเก็บทีละอันทีละอันแล้วก็ทำไกด์ทำอะไรอย่างนี้ได้ว่าแต่เดี๋ยวนะโอ้ดีนะจะวิ่งบินผ่านได้พัดลมอ๋อนี่ไงลมพัดพอดีเลยอ้าวข้างบนเหมือนไอ้นี่มันบอกเป็นไหนๆว่ามันเป็นทางนะแล้วก็เนี้ยพื้นอ่ะปล่อยอ่ะบาเรียหายไปแล้วดูเหมือนจะเป็นทางลัดนะก็ใช่ก็ถ้าตามที่กูสำรวจชาเลนจ์จับเวลามามันก็บังเอิญดีอ่ะอ๋อก็คือมันเปิดทะลุถึงกันทางนี้ที่ปิดอยู่ก็เปิดแล้วแล้วก็วิ่งทะลุมาได้สรุปว่าทางก็วนกลับมาที่เดิมแล้วอันเนี้ยอันนี้มันเป็นพัดลมนี่หว่าฮะผมบอกแล้วผมวิ่งผ่านมอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าคลิปมันจะนานเพราะว่าเนื้อเรื่องมันนานหรืออะไรครับเพราะเวลามีเกมเพลย์ให้สู้อ่ะขอไม่นานขอแป๊บเดียวโอ้เดี๋ยวนะพัดลมมันก็ไม่ได้พัดแรงขนาดนั้นนี่หว่าอันนี้พลังไม่พอแสดงว่ามันไม่ได้จะพัดเราหรอกมันน่าจะมีลูกไอ้ลูกๆนั่นแหละแต่ว่าพื้นนี่มันเหยียบได้ฮะใช่ไหมไม่เนี่ยเหยียบแล้วมันไม่เรืองแสงแสดงว่าไม่เกี่ยวข้างบนก็ไม่มีอะไรอ่ะไปตามทางต่อแล้วก็น่าจะมีเดโรคลัสอยู่แถวนี้ด้วยผมได้ยินเสียงมันตุ๋ดุ้งตุ๋ดุ้งตุ๋ดุ้งหลายรอบแล้วอ่ะวนกลับมาที่เดิมไอ้ลูกพลังนั้นก็ไปอยู่นู่นแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องวิ่งมาไล่มันให้เข้าโรงก่อนมั้งผมกลัวมันพล็อกหายไปอ่ะไล่เข้าไปให้เข้าที่ก่อนดีกว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปห้องอื่นแล้วมันจะแบบทางนี้สว่างแล้วลองไปดูจุดอื่นกันเถอะกลัวแบบว่าเดี๋ยวพอผมวิ่งไปดูจุดอื่นแล้วไม่มาไล่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะย้อนกลับเข้าที่เดิมไงเอาให้มันเป็นที่ที่ก่อนดีกว่าตอนนี้เราไปทางซ้ายใช่ไหมทางซ้ายเราวิ่งจนน่าจะทั่วแล้วแหละแล้วมันก็ไม่มีละต่อไปขวาแต่ถ้าบอกว่ามี4จุดอ่ะจริงมันต้องมีมากกว่านี้คือมันน่าจะมีข้างบนด้วยผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยไอ้บาเรียนแดงๆนั่นมันได้ป่ะอ๋อไม่สิบาเรียนแดงน่าจะเป็นทางผ่านของไอ้ลูกๆนี่มากกว่าเพราะทางซ้ายก็นี่ไงรูนั้นว้าวนี่มันงานวัดกลไกที่พบในทะเลทรายแตกต่างจากผู้ที่เคยเจอมาระหว่างเดินทางก่อนหน้านี้มากเลยนะเพราะกลไกต่างๆเนี่ยมีข้อมูลวิจัยแบบที่คนอื่นมันไม่มีหรือเปล่าอ่ะมันที่เตอร์ศาสตร์ได้ลองออกไปผจญภัยบ้างนะเลิกเป็นนักวิชาการไปเลยเป็นไงกลไกแบบนี้เหรอแถวงานวัดตรงม้อนตัดก็มีนะกูเจอบ่อยโอ้หมุนพลิกไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องไปหมุนอันอื่นก่อนอันนี้พื้นยุบใช่อันนี้พื้นยุบแต่เดี๋ยวค่อยวิ่งย้อนมามีเซเล่อยู่ตรงนั้นไหนดูซิมันจะนำทางเราไปที่ไหนไม่ชินกับการเอาเย่หลานวิ่งแดดเท่าไหร่เพราะว่าปกติจะกดอีตลอดแต่คือด้วยความที่ยังไม่รู้ทางเนี่ยผมก็วิ่งอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าอ๋อนี่เอ้านี่ไงเจอแล้วเจอง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ไงใช่เจอเนี่ยมันปลดบาเรียนตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะลอยไปตรงเสาแต่เดี๋ยวว่าเราว่ากันเพราะว่าตะเกียบพื้นมันยุบผมอยากรู้ว่าถ้าลงไปที่พื้นแล้วมันจะไปเจออะไรเนี่ยไอ้เครื่องนี้ด้วยไอ้เครื่องเนี้ยมันมีอ่ะเห็นนะมันมีให้เอาเข้ามาใส่ตะกี้เราวิ่งมาเดี๋ยวนะมันนะอันนี้คืออ๋อต้องใช้พลังพิเศษอ๋อนี้เปิดได้เอ้าไม่ได้แต่ฝั่งนั้นก็เปิดไม่ได้ฝั่งนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะมันแคนเซิล E หรือว่า E ผมกดหลุดเองวะอ่ะเพราะงั้นเหลือทางสุดท้ายตรงนี้ก็คือลงไปข้างนี่ไงเจอแล้ว
แล้วขึ้นไงวะปีนอ่ะอ๋อปีนได้ปีนปุ๊บแล้วก็ทางนี้สรุปไอ้พื้นที่บอกว่าให้ระวังเพราะว่าพื้นมันจะยุบตัวเนี่ยมึงติวตอเรียลมึงหลอกกูอ่ะคือแบบคือจริงๆนั่นหลายครั้งอ่ะพื้นมันแบบว่ามันควรจะลงเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยระวังพื้นหยุมพื้นหลุมยุบตัวอะไรแบบเนี้ยอย่าลงไปนะเดี๋ยวตกไปตายอะไรเงี้ยคือติวตอเรียลมันพยายามทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเว้ยหรืออย่างน้อยก็อ้างอิงจากเกมอื่นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเปล่าคือมึงควรลงไปสำรวจเพราะมึงปีนกลับขึ้นมาได้อยู่ดีอ้าวเก็บของไม่ครบไอเวนต้องย้อนไปเก็บอีทายแหมแล้วมึงก็ยังอุตส่าห์เอาประตูมาขวางกูเนาะอุตส่าห์แก้ปัซเซิลได้แล้วแทนที่มันจะเอาบาเรียให้มันหายไปเลยต้องมานั่งเก็บพลังพิเศษมาแก้คือผมเดาว่าไอเนี่ยถ้าเกิดพลังพิเศษเราพอมันจะปลดบาเรียตรงนี้ให้ได้เลยแต่ด้วยความที่เราไม่พอเราก็เลยต้องแมนนวลด้วยการวิ่งอ้อมแบบนี้และโชคดีที่ผมมีเยหลานมันเลยง่ายสรุปอันนั้นเดี๋ยวมึงนะไอ้นี่โอเคไม่มีอะไรจริงแล้วมันทำมาทำไมวะสรุปปุ่ม E น่าจะหลุดเองมั้งเพราะว่าพัดลมมันไม่ได้ซัดแล้วหลุดจากสกิลตอนวิ่งอ่ะโอเค2ตัวแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งนี้น่าจะไม่มีแล้ว yes. อ๋อแต่มันมีอันนี้อันนึงอ๋อแสดงว่าพอเลี้ยวเข้ามาห้องนี้มันจะมีทางไปต่ออีกเอ้ยแล้วทำไมมีไอ้นั่นโผล่มาอีกอันน่ะเก็บกลับมาเกิดใหม่ไงอ๋องั้นเก็บไปก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อวิ่งเข้าไปแล้วเจออีกเพราะนี่มันอยู่ติดตัวเราได้สักพักหนึ่งเชี่ยนี่แม่งพัซเซิลงานวัดถ้าใครเคยเล่นพวกอีเวนต์จำกัดเวลาของแพทก่อนๆเนี่ยแม่งคือกับดักของงานวัดเว้ยอ่ะดูซิมีไหมอุตส่าห์เอามาด้วยไม่มีเว้ยเอ๊ะมันทะลุห้องเดิมนี่อ๋อมันออกทางนี้อ้าวแต่มันให้เปิด4โรงนะแต่เราเจอทางแยกแค่2เองมันอยู่มุมอื่นด้วยเนี่ยอ่ะอันนี้คือมันใส่เข้าอันนี้แล้วเอาล่ะแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะยังไม่พอใช่ไม่พอมันมีทางไหนให้กูไปอีกอ่ะซ้ายไปแล้วขวาไปแล้วมันจะต้องมีอีก2แยกเว้ยก็คือมันต้องมีซ้ายขวาของที่อื่นอีกแต่ว่าไม่น่าใช่ข้างหน้าไม่เกี่ยวจะบอกว่าของทางซ้ายและขวามันยังมีอีกนี่ไงเอ้าหืมมือก็ไวว่าจะไม่แกะไม่เก็บช่างมันไหนก็เก็บไปแล้วยิงเก็บบ้างก็ดีเดี๋ยวลืมไอเราก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าเป็นจุดสำรวจเก็บอาร์ติแฟกต์อะไรเงี้ยเฉยไงกดเก็บไปป้าบอ่ะแผ่นหินเฉยเพราะใจผมคือผมอยากจะแบบว่าดองไว้เก็บทีเดียวเอ้ยกูเจอแล้วเจิงแล้วปะโอเคกลางสุสานราชาเดชเรดมันคือเอียงขวานิดนึงจากสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นอันนี้ใช่ถูกต้องกดมาร์คแล้วเรียบร้อยไปต่อได้อ๋อแสดงว่าตามแยกมันมีซ่อนอยู่อีกแต่ว่าเราต้องมองดีๆเว้ยเพราะตอนแรกเราก็ไม่เจอแสดงว่าซ้ายก็มีแล้วมันมีการไปหยุดตรงเหนือหัวเบนๆด้วยนะ3ใน4ด้านสว่างแล้วเหลืออีกแค่อันเดียวสินะเซียนสู้เขาเดี๋ยวกูบินตามมึงเองไม่ทำเหี้ยหรอกดีเนาะอันนี้คือรูที่เราลงมาอันนี้คือพัดลมซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนเราไม่ได้ขึ้นมาหรือขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้ว
ฉะนั้นก็ไม่ใช่ข้างบนมันต้องเหลืออีกอันครับเพราะว่าถ้ามันจะแบ่งว่าซ้ายสองขวาสองอะเดี๋ยวนะปุ่ม E มึงก็ไปด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะคือพัดลมเนี้ยว่างนะคือผมมาผิดจังหวะตลอดใช่ไหมจริงมันน่าจะพัดแหละผมมาทีไรผมไม่เห็นไอ้พัดลมตัวนี้มันใช้งานเลยอย่าบอกนะว่ามันต้องเปิดอันนี้ถึงจะพัดเพราะว่าถ้าจะให้เปิดอะเปิดไม่ได้เนี่ยคือตามเวลาถ้าตามคูลดาวน์ของมันนะป่านเนี้ยมันต้องพัดแล้วครับแต่ว่าเนี่ยไม่มีแต่ก็ผมไม่ถึงเลยเดี๋ยวไม่ถึงอ๋อมันเกาะได้นี่หว่าช่างแม่งไม่ดิอะไรอ่ะมันทำไว้ทำไมวะตรงเนี้ยงงไอ้พื้นนี่ก็ไม่มีอะไรนี่หรือไม่ก็น่าจะเกี่ยวกับไอ้พัซเซิลที่เรายังทำไม่ได้แหละมันเหลืออีกตัวผมว่ามันต้องอยู่ฝั่งนี้แหละแต่ว่าอยู่ไหนดีกว่าเดี๋ยวหาก่อนอันนี้คือทางที่เราวิ่งสำรวจอันนี้คือพื้นยุบซึ่งเราวิ่งจนมันยุบไปรอบหนึ่งแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็มีแผ่นหินให้เก็บผมว่าผมต้องมองบนว่ะเพราะว่าตะเกียบมันก็แอบอยู่ข้างบนใช่ไหมน่าจะต้องมองข้างบนหน่อยจริงๆปั๊มมันรู้แหละแต่มันไม่บอกผมไม่รู้รู้ได้ไงอ้านี่ไงนี่ไงเจอแล้วต้องมองข้างบนยิงด้วยอยากเดี๋ยวกูเก็บโดนป่ะวะโอเคขวาล่างคืออันนี้ใช่มาร์คไปแล้วดีเลย์นิดนึงโอเคติดแล้วไปครบแล้วไอเราตอนแรกก็ไม่ทันมองสังเกตข้างบนว่ามันมีด้วยมาครบ4แล้วใช้เวลานิดนึงดีหน่อยได้เดโมคลัสมา2อันในใต้ฝาโลงก็ยังมีฝาโลงโอ้สมกับเป็นสิ่งเดียนจริงๆทวารีอิทธิพลของฉันได้รับการเผยแพร่อย่างราบรื่นแล้วก็เธอก็มีส่วนในผลงานด้วยนะ ถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่มันจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ทุกอย่างก็เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการไม่ได้มีเจตนาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวนะนี่มันขนาดนี้มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรอเป็นไปได้ยังไงแต่ภาพพวกนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะฉันขอคิดแป๊บนึงอ๋อเข้าใจแล้วล่ะนี่มันเป็นแค่ข้องปลอมนะราชาเดชเรตคงคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าภายหลังคงจะมีนักวิชาการที่ช่างสืบค้นอย่างฉันมุ่งมั่นมาสืบสอบค้นหาเพื่อเปิดเผยความลับทั้งหมดของเขาแน่นอนว่าเขาคงไม่อนุญาตให้คนอื่นล้วงรู้ความลับของเขาง่ายๆก็เลยสร้างสุสานที่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาอีกทั้งยังเตรียมประตูแล้วก็ห้องไว้มากมายด้วยแล้วก็เตรียมของปลอมไว้เพื่อลวงให้พวกเราเข้าใจผิดอีกนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือมันคงไม่อยู่ในที่ที่สะดุดตาแบบนี้แน่ๆและที่นี่ก็ต่ำเกินไปจริงๆสมบัติที่แท้จริงอ่ะจะต้องอยู่ในที่ที่สูงกว่านี้หรือที่ที่อยู่ใกล้กับท้องฟ้าที่สุดแน่นอนเฮ้ยมึงกูเริ่มสมบัติใช่ไหมอะไรนะสรุปคือมันมาหาสมบัติใช่ไหมไม่จะหาสมบัติหรือหาอะไรอ่ะช่างมันเถอะแต่ว่ามึงบอกว่าของล้ำค่าจะต้องอยู่ใกล้ท้องฟ้ามึงคิดดีแล้วว่าพูดประโยคนี้ออกมาฮะมึงอยากขึ้นอยู่ที่สูงใช่ไหมเดี๋ยวมึงรู้เลยว่าคนยุคก่อนนะเขาต้องดำดินหนีอะไรไอ้เฮียนี่อยากขึ้นที่สูงเลวไร้ทั้งเพใช่ครับผมเห็นด้วยทั้งนั้นนะฉันขอฟังความคิดเห็นของคนอย่างนายหน่อยสิไอ้ที่ว่ามันไม่เลวไหลมันเป็นยังไงอะพูดมาดิถึงฉันจะไม่รู้แน่ชัดว่าห้องนี้เนี่ยมันมีไว้ใช้ทำอะไรแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณพูดมาแน่นอนคนอย่างนายมีสิทธิ์มาว่าฉัน
ก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองด้วยเลยนายเนี่ยไม่มีปัญญาแม้แต่จะยืมคำพูดของอื่นมาด้วยซ้ำมันก็จริงแต่ฉันยังคงเชื่อว่าคุณยังรู้จักผืนทรายไม่มากพออยู่ดีผืนทรงผืนทรายอะไรกันเล่าสิ่งที่ตาเห็นต่างหากนะคือความจริงนายรอก่อนเถอะฉันจะต้องหาหลักฐานเด็ดที่ทำให้นายเถียงไม่ออกให้ได้เลยคอยดูขึ้นไปข้างบนเข้าใจเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเราขึ้นไปข้างบนเลยตอนเนี้ยที่เด่นเรารีบหาทางขึ้นไปข้างบนเถอะฉันรู้ว่าถ้าขืนปล่อยให้เตอร์สายไปแบบนี้ต่อไปยันตรายได้นะถ้ามันลิฟต์หรอถ้าขึ้นลิฟต์ก็สามารถไปชั้นบนได้สินะทีเดนพวกเราไปกันเถอะคือถึงแม้ว่ากูจะยังเล่นเนื้อเรื่องนี้ไม่จบแต่ว่าจากรอของเนื้อเรื่องหลักของซูเมรุมันก็ทำให้เราพอจะรู้แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มึงยังอยากจะขึ้นที่สูงๆอีกเหรอในเมื่อพวกราชาดิเชเลตเอ่ยพวกชาวทะเลทรายเขาดำดินหนีแทบตายมึงยังอยากจะขึ้นไปเหรอว่าแต่นี่มันอัญมณีของคนแคระนี่มันชื่อว่าอะไรนะอาร์เคนสโตนอาร์เคนสโตนใช่ไอ้นี่คืออาร์เคนสโตนยังไม่มีผิดโคตรส่องสว่างสมกับเป็นอาร์เคนสโตนอะไรนะส่องสว่างที่สุดในปัตตภีส่องสว่างสวัยในที่ที่มืดมิดที่สุดไอ้สักอย่างที่มันเปลยอ่ะเกี่ยวกับอาร์เคนสโตนอ่ะลืมไปแล้วแต่ว่าเป็นอัญมณีล้ำค่าที่ส่องแสงสว่างสวัยที่สุดราวกับดวงดาวเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของบรรดาคนแคระไม่มีเอกสารให้กูเผลอเก็บอีกใช่ไหมเพราะเนี่ยมันกองอย่างเงี้ยแล้วผมมากดวิ่งแล้วก็เผลอเก็บเข้าตัวจริงๆอะคือผมอยากจะเก็บทีเดียวเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมว่างหน่อยอะแล้วผมไปเขียนไกด์หน้าเพจใช่ไหมผมจะได้แบบว่ามานั่งเขียนแบบเขียนแล้วก็วงเป็นจุดๆไงว่ามันมีอาชีพเมนต์อันนี้จากการเก็บเอกสารหน้ากระดาษลับนะอันนี้ได้จากการเก็บแผ่นหินครบนะอะไรเงี้ยผมจะได้มานั่งวงเป็นจุดให้แต่ก็ช่างมันแล้วกันทางซ้ายมันตันอ่ะวิ่งอย่างนี้เลยกันเอ้ยปุ่ม E ผมว่าโอ้โหไปสองปุ่มเลยเนี่ยวิ่งธรรมดาก็ได้วะข้างบนนี้ขวาล่างซ้ายดีไม่มีอะไรน่าจะเข้าคัสซีนก่อนมั้งเพราะว่าดูไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะไปตามหลักแล้วทีนี้นะจะเป็นสถานที่เก็บอวัยวะของราชาเดชเรดนะแต่ดูท่าทางแล้วที่นี่คงจะเหมือนกับที่อื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ใช่สถานที่ที่เก็บรักษาร่างเอาไว้สินะเอ๊ะหมายความว่ายังไงอ่ะคือว่าฉันมีสมมุติฐานบางอย่างแต่ต้องใช้หลักฐานที่มากกว่านี้มาพิสูจน์นะพ่อคิดว่ายังไงบ้างอ่ะพ่อน่าจะรู้บางอย่างแน่ๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกฉันหรือบอกทุกคนก็เถอะแผ่นหินคือกุญแจแต่กุญแจนี้ใช่ว่าจะเปิดประตูได้ทุกบานเพราะกุญแจก็ต้องได้รับการยอมรับเหมือนกันอาทูมีความเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ยังเห็นได้ชัดแต่แผ่นหินก็ต้องได้รับการยอมรับงั้นเหรอนี่มันไร้สาระเส้นดีอาทูคิดว่าความคิดเห็นของใครมีเหตุผลมากกว่ากันหรอหลังจากอารมณ์เย็นลงแล้วฉันก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมจีเบลถึงได้ท้าทายความคิดเห็นของฉันเธอเคยบอกฉันว่าเขาเคยเป็นชาวทะเลทรายมาก่อนนี่นะเขาอาจจะมีประสบการณ์อยู่บ้างหรือไม่บางทีอาจจะถือว่าเรื่องที่เล่ากับปากต่อปากเป็นความรู้ด้วยแต่สิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงในทางวิชาการจึงไม่มีการบันทึกเอาไว้เพราะงั้นการที่เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นจนเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเลยถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าเจคเธอคิดจริงๆหรอวะคำพูดของอาทูนั้นมาเชื่อถือได้ไม่เชื่อนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการแต่เชื่อสิ่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแน่ชัดเนี่ยนะเอ๊ะแต่ตลอดทางที่ผ่านมาอาทูเขาช่วยพวกเราไว้ไม่น้อยเลยนะในขณะที่เตอร์ศาสตร์นอกจากคุยโวโออวดแล้วก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยแถมเรื่องที่เตอร์ศาสตร์คุยโวโออวดฉันก็คิดว่าไม่น่าจะถูกต้องทั้งหมดด้วยฉันรู้สึกว่าพ่อรู้อะไรบางอย่างถ้าพ่อยอมพูดออกมาแล้วก็สิ่งที่ผิดนะต่อให้พูดซ้ำๆเป็นพันรอบมันก็ไม่กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรอกซิกตี้เอ็นไพมอนพวกเธอเป็นนักผจญภัยที่มากประสบการณ์ย่อมมีความรู้กว้างขวางไม่เหมือนพ่อลูกคู่นั้นนำซ้ำยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่นี่
พวกเธอคิดว่าใครถูกใครผิดเหรอไอ้แล้วไงจู่ๆมาโยนเผือกโยนเผือกร้อนมาให้เราเฉยเลยล่ะไอ้มอนมึงพูดถูกฮะกูไม่ได้พูดเหี้ยอะไรเดี๋ยวดิไม่พูดอะไรสักหน่อยถามคำถามแบบนี้กับฉันแล้วกับซิตี้เอ็นไปอ่ะพวกเราก็ตอบไม่ได้หรอกทั้งนี้จะทะเลาะกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันน่ะพวกเราเอาเวลามาสนใจปัญหาจริงๆดีกว่าไหมอ่ะอย่างเช่นจริงสิก่อนหน้านี้แผ่นหินมันเคยเปล่งแสงไม่ใช่หรอแต่ท่านเห็นว่าบนนั้นน่ะยังมีที่ว่างอยู่ตั้งเยอะแยะเลยอ่ะพวกคุณคิดว่าที่นี่จะมีเบาะแสเกี่ยวกับแผ่นหินหรือเปล่าซิตี้เอ็นเราเอาแผ่นดินออกมาดูกันเถอะเดี๋ยวนะมึงสว่างจุดเดียวจาก4จุดเนี่ยนะอ๋อแผ่นหินเปล่งแสงแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเปิดเส้นทางใหม่ให้ด้วยละมันเป็นกุญแจจริงๆด้วยแต่พอดูดีๆแล้วดูเหมือนมันจะยังมีที่ว่างอีกนะเตอร์ศาสตร์บอกได้ไหมว่าสัญลักษณ์บนแผ่นหินน่ะมันหมายถึงอะไรก็ต้องให้มันสว่างทั้งแผ่นก่อนถึงฉันจะบอกได้ตอนนี้ยังเร็วเกินไปยังไม่ควรรีบดูสรุปนะก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่นะถ้าคนสมัยก่อนชอบเขียนข้อความโดยสลับตำแหน่งคำกันถ้าไม่เห็นข้อความทั้งหมดอาจจะได้ข้อสรุปที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงก็ได้ฉันว่าเขาไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกมั้งในเมื่อเส้นทางต่อไปปรากฏขึ้นแล้วพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าต่อจริงไหมมันจะราบรื่นขนาดนั้นจริงเหรอรู้สึกว่าพวกเรากำลังถูกพลังอะไรบางอย่างชักจูงอยู่เลยอ่ะจะย้อนกลับไปทางเดิมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะมาถึงขนาดนี้แล้วจะให้ย้อนกลับไปได้ยังไงล่ะผลงานเอกแห่งยุคของฉันน่ะอยู่ใกล้แค่นิดเดียวขนาดต้องบอกว่าขาดหลักฐานชี้ชัดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นพวกเธอต้องอยู่กับฉันไปจนสุดทางถึงจะถูกถ้าเป็นหลักฐานชี้ชัดมันไม่เรียกว่านิดเดียวหรอกนะเฮ้ยถึงตอนเนี้ยเจงบอกไม่ได้ว่าระหว่างจิเบรลและเตอร์สาใครผิดใครถูกกันแน่แต่ถ้าเดินทางเดินหน้าต่อไปเราน่าจะได้รู้คำตอบกันแหละเนาะซิเดนเส้นทางต่ออย่างนี้ระวังตัวกันให้มากขึ้นนะคือมึงย้ำเหมือนมันอันตรายนะที่เราเดินมาถึงพีระมิดข้างในขนาดนี้กับดักก็ยังไม่เจอมอนก็กีกี้แต่มึงเตือนกูซะอย่างกับแบบว่าข้างในนี่แม่งอันตรายแบบอันตรายมากๆบอกตามตรงนะไอ้ซากวนสถานใต้เกาะซิลูมิที่มันมีพวกลูนเซเนเนลอยู่เยอะๆไม่ยังน่ากลัวกว่าไอ้สัตว์ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้ซากโบราณใต้เกาะซาลูมีแม่งน่ากลัวเยอะเลยตรงนี้แม่งไม่มีเชี่ยอะไรมอนแม่งโคตรกีกี้ซิตี้เอ็นซิตี้เอ็นฮะเกิดอะไรขึ้นลองไปทีอ่ะในสุดเธอก็ฟื้นแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเราอยู่ที่นี่แล้วอ่ะหรือมันจะเป็นกับดักเหรออีสัตแทบเอาว่าพวกเราไปตามหาคนอื่นก่อนกันเถอะภายในโบราณสถานของราชาเดชเวทจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถยกระดับพลังของสการ์เล็ตแซนสเลตได้อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากที่สการ์เล็ตแซนสเลตมีระดับที่สูงขึ้นจะทำให้สามารถควบคุมกลไกโบราณสถานได้มากยิ่งขึ้นและทำให้สามารถไปยังพื้นที่ที่เดิมทีไม่สามารถไปถึงได้อันนี้คือเพิ่มพลังอันนี้คือเพิ่มพลังแต่ก็มันก็น่าจะต้องไปทำนอกรอบบ้างอยู่ดีลวดลายอุปกรณ์เนี่ยเหมือนกับแสงลักที่ปรากฏบนแผ่นหินเมื่อกี้เลยอ่ะมันน่าจะหมายถึงกับว่าเราผ่านมันไปได้หรือเปล่าออกก็คือหลังจากนี้เราอะไรนะมีอะไรเอ้าเอ้ยหรือว่าด้านนั้นจะเป็นฟาตุยอ่ะแล้วยังมีพวกแจ็คกี้ด้วยรีบไปช่วยพวกเขากันเถอะเฮ้ยแล้วฟาตุยเข้าถึงในนี้ได้ไงวะเก่งขนาดนั้นเลยว่าแล้วแต่แถวนี้มันจะไม่มีอะไรเลยจริงเหรอโอ้โหแล้วเกาะมันเปิดเลยด้วยโอ๊ยเกาะมันเปิดแล้วด้วยนะเดี๋ยวไม่เป็นไร
ผมมีวิธีของโอ้โดนช็อตไปนึงอ่ะเหลือแต่มึงละว่าไปโอ้แล้วผมบอกแล้วว่าผมมีวิธีของผมต่อให้มันเป็นเกาะสายฟ้าละลายได้เหมือนกันฮึไหนสมมุติเธอก็มาสักทีผู้ช่วยชีวิตของฉัน My Savior หลังตื่นขึ้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกระดูกทั่วทั้งร่างก็เหมือนจะพังทลายลงมาเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะฉันอุตส่าห์พาพวกเจ็กเอ้ยฉันอุตส่าห์หาพวกเจ็กจนพบแต่กลับถูกพวกฟาตุยเล่นงานอีกโอ้ฟังดูแย่เลยเนาะนี่ไพมอนซิตี้เอ็นระหว่างทางมาที่เนี่ยผู้เธอเห็นเบนบ้างไหมเอ้ยหมายถึงอาทูอ่ะคืออาทูอ่ะอาทูเขาหายไปแล้วที่หนาแถวนี้จนทั่วแล้วแต่ไม่เจอมันเลยระหว่างทางมาที่นี่พวกเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใช่ไหมซิตี้เอ็นก็ไม่เห็นอ่ะถ้างั้นอาทูจะอยู่ลึกเข้าไปอีกแน่ๆเลยตอนนี้มันอยู่ตัวคนเดียวอ่ะเราต้องรีบหามันให้เจอนะไม่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นก็ได้ฉันว่าจากนั้นคงเดินเตร่อยู่ไปทั่วเลยพลัดหลงกับพวกเรานะสิตลอดทางที่ผ่านมาอาทูช่วยพวกเราไว้ตั้งเยอะแยะและอาทูก็เป็นพวกพ้องฉันด้วยฉันไม่ใจจืดใจดำถึงขนาดจะทอดทิ้งพวกพ้องได้ลงคอหรอกนะฉันต้องหามันให้เจอให้ได้มันมีประโยชน์มากยังไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องนี้คุณเตอร์ซาก็น่าจะรู้ดีนะทำไมแม้แต่จีเบลเองก็โอเคก็ได้ก็ได้ถือว่าฉันโชคร้ายเองแหละพวกเราไปหาอาทูให้เจอก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเจอพวกฟาตุยอีกฉันไม่ขอร่วมวงด้วยหรอกนะเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ช่วยชู้ไม่ได้ช่วยสู้แล้วเนี่ยเฮียกูเริ่มลิ้นพันแล้วว่าแต่ฟาตุยมาที่นี่ทำไมกันน่ะหรือว่าที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดียอดนิยมหรอกูแปลกใจว่ามันลงมาได้ยังไงมากกว่าฮะจะไม่ได้ยังไงที่เนี่ยเป็นหัวข้องานวิจัยยอดนิยมอ่ะฉันคงไม่เลือกมาที่นี่หรอกก็จริงแฮะเพราะก่อนหน้านี้เตอร์สารก็เคยบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักวิชาการที่เก่งกาจอะไรถ้าต้องแข่งกับหัวกะทิคนอื่นๆด้วยหัวข้อยอดนิยมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสชนะเลยนะคนอย่างหมอนี่นี่เรียกว่าการหลีกเลี่ยงการท้าทายที่ไม่มั่นใจว่าจะชนะยังไงล่ะเรื่องราวอาจจะยุ่งยากกว่าที่คิดเพราะงั้นยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะความลับแห่งอัลอามาว่าแต่อัลอามามันคือชื่ออ๋อคือชื่อของสุสานนี่มั้งชื่อสกาเลตคิงอ๋อมันคือชื่อของเขาเลยใช่ไหมอืมอัลอามาเอาอ่ะเอ้ามีปลาด้วยแต่ผมก็แปลกใจอยู่ดีนะว่าฟาตุยมันลงมานี่ได้ไงคือมันลึกเกินไปมันลึกเกินกว่าที่ระดับพวกฟาตุยกิกี้มันจะลงมาได้นะแต่ก็ลงมาได้ก็ลงมาได้วะโอ้เดี๋ยวนะผมเห็นไอ้นั่นแป๊บนึงนะผมอยากได้ว่ะผีเสื้อนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะโอเคลงทุนหน่อยแล้วกันคราวนี้ผมไม่รู้มีหีบหรือเปล่าแต่ว่ามันดูกว้างแล้วก็มีทางแยกเยอะด้วยเอาแล้วอยู่มันดันลงบินลงต่ำเอ้ยโอเคสรุปว่าตะเกียเราเดินมาน่าจะจากทางนั้นปะน่าจะใช่แหละเพราะเราเดินลงเนินมาแล้วก็มาสู้เพราะงั้นทางที่เราจะต้องไปก็คือโหนเอ้ยแต่ทางแยกมันเยอะมากเลยอ่ะวันหนึ่งอันนี้มันคนละทางด้วยปะเนี่ยอ๋อคือเราต้องเข้าทางนั้นเราต้องเข้าทางนั้นโอ้ยทางมันเยอะว่ะเอาตามในเรื่องก่อนแล้วกันตามในเรื่องก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าทางแยกมันเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวยังไงมันต้องย้อนกลับมาอีกแล้วคือปกติถ้ามันเป็นแยกเดียวอ่ะผมอาจจะไปนอกรอบแป๊บนึงแบบที่ผมเคยทำในพาร์ทที่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแค่แยกเดียวแล้วมันไม่สำคัญมากเนี้ยผมอาจจะลืมทีหลังได้แต่ว่าถ้าแยกมันเยอะขนาดเนี้ยผมคงไม่ลืมหรอกเดี๋ยววาร์ปมาเช็คทีหลังวิ่งติดคิกบ็อกซ์มันก็ใหญ่จังอ่ะโอ้เนี่ยคือตรงนี้ทางแยกเยอะมากแล้วข้างล่างก็มีซ้ายขวาเหมือนจะมีทางให้เข้าหมดเลยเพราะงั้นเอ้ยเดี๋ยวขอไอ้นั่นนะขออ่ะโอเคเราอยู่ที่ท้ายสุสานทางด้านซ้ายมันคืออันนี้ป่ะใช่คือนี้
โอเคได้อีกหนึ่งอันละทีนี้ก็โอ้ยมีหีบหินด้วยดีนะเห็นก่อนผมโมล่ากู40กว่าล้านแล้วเนี่ยเยอะจัดเฮ้ยหีบเฟอร์มันยังมีหีบเฟอร์หลงเหลือในนี่เหรอวะเนี่ย My God เอาเอามาถึงจะไม่รู้ว่าใช้ของเยอะไหมก็เถอะเอ้ยไหนมันเนี่ยโอเคน่าจะไม่มีอะไรมั้งอ่ะอันนี้คือหีบซึ่งพัซเซิลมันต้องแก้มันบอกให้ตามหาเบนเบนมันข้างล่างหรือข้างบนกันแน่วันที่เราขึ้นมาผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วผมมาถูกทางเปล่าแต่ไหนๆวิ่งมาแล้วเอาก่อนแล้วกันตรงนี้มีแผ่นหินด้วยแล้วก็มีแมงกุจิซึ่งมาร์กไว้อ่ะกูมาร์กไว้เยอะขนาดนั้นเหรอโอ้ชิตแป๊บผมว่าจริงนะผมน่าจะควรเลิกมาก่อนเดี๋ยวใช้อินาสมาร์ทแป๊บนึงอ๋อนี่ไงยังเหลือนี่อยู่นี่ด้วยเอาออกผมว่าผมจะพยายามมาร์คพวกจุดที่มันเป็นแผ่นหินไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังไงซะผมไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาว่างตอนไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอาจจะทำเป็นไกด์รวมไว้ทีเดียวว่าสำหรับคนที่ยังเก็บของไม่ครบอะไรเงี้ยมันมีจุดไหนให้เก็บได้บ้างอ่ะโอเคผมเอาจุดตกปลาเมืองเก่าออกหมดแล้วแล้วก็กลับไปที่ซูเมรุตำแหน่งที่เราอยู่แล้วก็ตรงนี้อ่ะมาร์คต่ออายุไปได้อีก4มาร์คอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยมันเคลื่อนย้ายเซลล์เคลื่อนย้ายอ๋อคือต้องชี้เหรอต้องชี้ใช่ไหมมันไปต่อของมันเลยว่ะมันถ้าตามหลักต้องอยู่ตรงนี้อ่าโอเคหยุดแล้วเดี๋ยวนะคือมึงแค่ให้กูแก้พัซเซิลนี้ด้วยการกดขยับไอ้นี่2อันแค่นี้แล้วจบแล้วเหรอฮะแล้วทำไมเราต้องทำอะไรยากเย็นอ๋อไม่ถ้าขยับอันนี้มันจะอ๋อเข้าใจแล้วแป๊บนึงไม่แค่ขยับไปเดี๋ยวมันก็ขยับกลับมาเฉยมึงต้องแค่มันออกไปเร็วๆแค่นั้นแหละนึกว่ามันจะเลื่อนแบบเหมือนกับพวกรูบิกอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ามันเชื่อมกันก็คือต้องทำให้มันแบบยากเป็นขนาดนั้นเลยเหรอก็คนมันผ่านอินาซึมะมาเนาะนี่ไอ้เหี้ยกูขอโทษได้ไหมล่ะที่กูผ่านอินาซึมะมาไอ้สัตว์กูผ่านอินาซึมะมากูเลยคิดมากไงแม่เย็ดเกมแม่งชี้ลงล่างแล้วปัญญาเมืองแห่งปัญญาแต่ว่าพัซเซิลไม่ต้องใช้ปัญญาเยอะส่วนเมืองแห่งนิรันดร์พัซเซิลเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแมงกุจิก็ใช้ปัญญาคิดไงว่าพัซเซิลแบบนี้มันไม่ยากเกินไปอันนี้คือปัญญาของผู้ผลิตพัซเซิลเนี่ยใช่เอาว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนั้นแล้วกูต้องไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยข้างบนก็ไม่ใช่แล้วแล้วกูดูไม่ใช่อันนี้มีอะไรนี่ก็คือปัญญาของคนออกแบบแบบโอ้สการับนี่ถ้าไปตีมันตายป่ะวะตายมันไม่ตายมันก็มุดดินดิอ๋อเฮ้ยหีบอุ้ยแถวนี้แม่งหีบเยอะเลยอ่ะไม่อยากจะทะเลทลายเลยอยากไปในเรื่องก่อนอ่ะแต่แบบโอ้ยมันเยอะมากเลยว่ะไม่ได้อ่ะมันเยอะเกินอ่ะมันน่าเกลียดเกินอ่ะอันนี้มันหีบใกล้วางเลยอ๋องั้นยังไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งยิงไม่โดนช่างแม่งเฮ้ยเจอโบมันไม่ใช่เจอโบมันคือวีเซนเอาว่าเอาเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าหีบใกล้วาร์ปเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรทางเดี๋ยวนะข้างหน้าแต่ชาเลนจ์เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยทำก็ได้วะนอกรอบไม่เป็นไรเอาตามทางก่อนตามหาอาทูอะไรอ่ะโอ้นี่อะไรอ่ะพื้นดรอปเทียร์4เฉยเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันไม่ได้ไม่กินเวลาคลิปเยอะเพราะว่าเดี๋ยววาร์ปมาก็เก็บใหม่ได้อีกวิ่งตามทางไปเลยถ้ามันบอกให้เรามาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ตอนแรกก็นึกว่าข้างบนครับเห็นมันชี้
กลายว่าข้างบนมันเป็นหีบเฟอร์กับพัซเซิลที่ดูเหมือนจะยากแต่ไม่ยากเพราะว่าเมืองนี้คือเมืองแห่งปัญญาครับเมืองของผู้มีปัญญาในการคิดพัซเซิลวิ่งเลยไปไหนไม่ประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้โอเควิ่งมาเช็คเฉยๆถ้ามันเปิดจากข้างในจะได้เปิดทิ้งไว้ก่อนไงตามหาอาทูเฮียยังเมา BGM ฉากสู้ดังขึ้นมาไม่ถึงวิอ่ะจริงเอ้ยโอ้โหปุ่มอ๋ออยากซื้อคีย์บอร์ดใหม่อะแต่ในนี้มันต้องสู้แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นทางเอ้ยเป็นทางผ่านอันนี้เปิดได้ยังยังแต่นั้นน่าจะเปิดได้ถ้าเป็นสีฟ้าคือน่าจะแปลว่าเปิดได้อันเนี้ยอาร์ติแฟกต์ยิ่งไม่ต้องเก็บก็ได้นะของกินอาร์ติแฟกต์เยอะมากเลยต้องบอกว่าไม่มีอาร์ติแฟกต์อะไรออกมาให้ใช้ด้วยแบบไม่มีออกมาใหม่ๆให้อัพเลยมีแต่อาร์ติแฟกต์ขยะนั่นเลยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเก็บของกินไหมก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมอ่ะในเมื่อมันเปิดไว้ทางได้ทางเดียวก็เปิดเลยทีนี้ก็ในนี้ไม่มีอะไรแล้วอ้าวปะตุ๋ยที่นี่ก็มีพวกฟาโตอยู่ด้วยอ่ะจริงๆเลยสมชุดหนาขนาดนี้มาในทะเลทรายแบบนี้ไม่กลัวร้อนหรือไงนะถ้าเจอพวกกลุ่มเอลิไมแล้วตีกันเองก็ดีสิก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่ตีกันเองนะจริงๆแล้วอ่ะทำไมมันใส่ชุดปุกปุยลงมาในทะเลทรายวะใช่ทำไมใส่ชุดปุกปุยในทะเลทรายวะพ่อเมตุสเกตไรเดอร์ไอสัตว์มันจะเข้าฟาซีเลยใช่ไหมอ๋อโอเคยังจะได้เก็บไปนั่นก่อนให้กูเก็บเยี่ยมตรงนี้คือโหมึงมาขนาดนี้แล้วโคตรไกลเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันรูปมันเป็นรูปฟาตุยอ้วนอ๋อมันมีคนแคปรูปมาให้ดูว่ามีฟาตุยอ้วนป้อนไอเจอโบอยู่เฉยทำไมมันมีได้เหรอไหนเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันมีวาร์ปนี้ที่เรายังไม่ได้ปลดอ่ะเราวิ่งผ่านมาเราไม่เห็นหรอหรือว่าแค่เพราะว่าเราปลดโซนได้อ๋อมันปลดหมดให้เห็นเลยมั้งแต่อะไรไม่ได้วิ่งไปเองอะไรคือฟาตุยอ้วนอะไรวะมันมีคนแคปรูปตรงหน้ารีวิวที่บอกว่ารูปเดนโดคูลัสนี่ไงเห็นป่ะที่ว่าไอ้รูปเดนโดคูลัสมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วมันก็จะมีฟาตุยอ้วนป้อนยิ่งจอกอยู่ไหนป่ะเทมเจโบอยู่ด้วยว่ะเทมเจโบแล้วอย่าไปรังแกเขาเลยปล่อยเขาไปวังนับพันฝังอยู่ใต้ดินลึกถูกบันทึกไว้ในรายการแล้วโอ้เฮ้ยปกติถ้ามันเทมเจอโบอยู่แล้วต้องทำไงไอสัตว์มึงอย่าทำตัวเป็นเจ๊กแบบเจ๊กจริงๆในอาร์คดิกูขอร้องไอเฮียกูโคตรเกลียดเลยฆ่าเจอโบก็นั่นแหละไอเฮียสิ่งที่เจ๊กในอาร์คเขาจะทำกันอ่ะไอเฮียสังคมอาร์คที่เต็มไปด้วยคนจีนที่ไม่อยากจะใช้คำว่าคนจีนแต่ควรจะเรียกว่าเจ๊กอ่ะอันนี้มีอะไรของดีนี่เดี๋ยวตรงนี้ก็วิ่งผ่านเลยไปก่อนแล้วกันเก็บเดนโดคลัสอันนึงกับหีบไปนึงน่าจะพอแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งมานอกรอบเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเปิดโซนใหม่ที่เป็นใต้ดินแบบเนี้ยผมบอกเลยวิ่งสำรวจเปิดหีบอะสักพักใหญ่อะได้ยาวๆอันนี้มันให้เราขึ้นไปข้างบนใช่ให้ขึ้นตรงนี้สักทีวะหลายตัวแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะที่ก็ไม่มีเบาะแสของ R2 เหมือนกันอะต้องเข้าไปลึกกว่านี้เหรอ R2 พวกเรารีบหามันให้เจอนะดูเขาเป็นห่วงมากเลยนะเขาดูแบบเสียใจมากเลย R2 หายไปถ้าอาทูหายไปจริงๆนี่อนาคินจะเสียใจอย่างเงี้ยวะเฮ้ยข้างล่างมันอันนั้นหีบหินหรือเห็ดวะมองไม่ชัดอ่ะมันคืออะไรอ่ะลงไปหน่อยดีกว่าน่าจะเห็ดแต่มันไม่ขยับหินจริงด้วย
ไม่นึกว่าเป็นไอ้นี่ไงไอเห็ดสตาร์ชลูมอ่ะที่มันมีขนดกๆแหละแบบขนเยอะๆหน่อยอ่ะบางทีกูก็นึกว่ามันเป็นสตาร์ชลูมเดี๋ยวนะเควสเอเล่นเหมือนตรงนี้ชื่อเสียงเมืองมันปลดด้วยวะมันมาจากส่วนไหนอ่ะงงจังเพิ่งสังเกตว่าเล่นมาถึงตอนนี้แล้วมันมีชื่อเสียงเมืองปลดให้ด้วยแต่เดี๋ยวเล่นยาวไปก่อนก็แล้วกันอ้าวแล้วในนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอนี่มันเพื่อนของ R2 ใช่ไอ้นี่ไง R4D17 ไงอายุสั้นน่ะอยู่กับยาน OV1 แป๊บเดียวมันบึ้มเลยตัวไหนอยู่กับ OV1 มันก็อยู่ได้แป๊บเดียวตัวมึงจำ R4D17 ได้ป่ะตอนแรกมันยังมันอยู่เป็นเพื่อนกับ R2 อยู่เลยอยู่เหี้ยดานยานบึ้มเฉยเลยสัตว์ไปทั้งคนทั้งหุ่นเอ้ยจะไปทั้งยานทั้งหุ่นเลยเหี้ยคนไม่ไปมึงเนี่ยก็แหมตามทุกที่ฟาตุยพวกนี้อยู่กับกลุ่มอะไรไหมอ่ะเป็นพวกเดียวกันเลยเออฉันว่าพวกเรากลับไปก่อนไหมไม่ได้นะไม่ได้ว่าทูจะอยู่ข้างหน้านี่ก็ได้หรือคุณจะรออยู่ที่นี่คนเดียวก็ได้นะเออถ้าเธออย่าคิดจะทิ้งนายจ้างเชียวนะไม่ได้ข้างหน้าทำเหี้ยดูอาการแบบนี้นี่กล้ากูใหญ่ป่ะไอสัตว์กล้ากูใหญ่กับมึงไงนะหัวมึงอะสูงเท่าหัวนมกูนั่นเองเอลไม้อย่างมึงตัวเล็กเนี่ยยังงัดข้อกูเปล่านี่เบ่งกล้ามเห็นแล้วจอยเกเรว่าไอสัตว์สักน้ำไม่เพื่อนสักน้ำพองนี่อะไรสัตว์อ้าวมึงจะวิ่งมา cover เหรอไอ้ปามึงเห็นตะกี้ปะ มึงเห็นมันวิ่งแข่งกับเยหลานมึงมึงเห็นตะกี้ใช่ไหมคือมันวิ่งแข่งกับเมียกูคือเมียกูกำลังวิ่งสกิลทาสอยู่แล้วมันก็วิ่งตามแล้ววิ่งไม่ทันด้วยนะเฮ้ยอะไรวะยี่โคตรจี้เลยไม่ไหววะโอเคได้หีบฟรีใบหนึ่งถือว่าเป็นฉากที่ซูเปอร์แมนมันกำลังพยายามวิ่งตามเดอะแฟตมันไอ้เหี้ยมึงอย่าใช้คำว่าพยายามวิ่งตามดิซูเปอร์แมนวิ่งแซงอยู่แล้วอย่างน้อยก็ได้หนังอ่ะแต่เป็นซูเปอร์แมนที่วิ่งตามไม่ทันไงไอ้เหี้ยโคตรทุเรศเลยสัสไอ้ทุเรศจริงเอ้าเอาจริงผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้อ่านคอมิกของ DC แบบละเอียดขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาแบบ full power full scale อ่ะซูเปอร์แมนกับ The Flash วิ่งแข่งกันใครชนะแต่ถ้าเอาในหนังอ่ะเหมือนมันจะอวยซูเปอร์แมนมากไอ้ Justice League อ่ะแล้วมันเหมือนกับจะสื่อว่าซูเปอร์แมนวิ่งเร็วกว่า The Flash จู่ว่าไปแล้วห้องนั้นไม่รู้ว่าเป็นกับดักหรืออะไรอ่ะทำไมถึงส่งเรามาที่นี่กันนะการขับไล่บุคคลภายนอกที่บุกรุกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอถ้าเธออยากจะรู้รายละเอียดทางเทคนิคอ่ะไว้ฉันกลับไปแล้วจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญของภาควิชาเทคโนโลยีให้นะถ้าราชาได้ชื่อการภาคเทคโนโลยีนี่มันใช่ป้าคนนั้นป่ะวะอ้าวป้าคนนั้นเขาอยู่ภาคนั้นเหรอใช่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญไงแล้วมึงจะไปถามป้านะขอให้มึงคุยรู้เรื่องก็แล้วกันถ้าราชาเดชเฟตเป็นทอราชอย่างที่เตอร์ศาสตร์พูดมาอาจจะมีพวกกลไกที่อันตรายกว่านี้อยู่ด้วยก็ได้เราก็แค่โชคดีที่ไม่เจอพวกมันเท่านั้นแหละหวังว่าหลังจากนี้จะไม่เจอเหมือนกันนะเนี่ยดูสิแค่เดินไปทางเนี้ยพวกเราก็สามารถสำรวจทางบนคดีต่อได้แล้วอุตส่าห์ได้เบาะแสแก้แผ่นเอ้าเดี๋ยวเอ้าทำไมได้หลงไปเองอ่ะอ๋อมันน่าจะกระทันหันมั้งคืออารมณ์แบบว่าไอ้เตอร์สายมันน่าจะยังพูดไม่จบประโยคแล้วจิเบลมันสั่งให้เงียบอะเอาเป็นว่าตะกี้ผมอ่านไม่ทันก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปย้อนอ่านเองผมไม่รู้ว่ามันจะตัดเองจะพวกที่อยู่ข้างล่างนั่นไม่ใช่มิตรถ้าพวกเราอยากไปต่อคงต้องหาทางอ้อมพวกเขาไปหรือไม่ก็ฮะก็บวกไปเลยดิฟาโต้กับกลุ่มอะไรมาอีกแล้วซีดีเอ็นฉันว่าอาร์ทูถูกพวกเขาจับตัวไปหรือเปล่าเราต้องรีบไปช่วยมันนะนี่เจ๊กใจเย็นก่อนเอ้ยพูดไปเล่นนะฉันเป็นแค่นักวิชาการธรรมดาแล้วฉันมาเพื่อไขปัญหาทางวิชาการไม่ใช่มาเพื่อต่อสู้สักหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ได้อาทูอ่ะเราคงมาไม่ถึงที่นี่หรอก
แล้วก็ถ้าไม่มีอาทูคอยช่วยก็คงไม่มีทางแก้ไขปัญหาทางวิชาการของเตอร์ศาสตร์ได้แน่เลยอ่ะจริงด้วยเพื่อการสำรวจหลังจากเนี้ยเราต้องช่วยอาทูกลับมานะเธอคงไม่กลัวหรอกใช่ไหมซิดีเอ็นกลัวไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยกลัวซิดีเอ็นคือมือโปรด้านการรับมือฟาตุยเชียวละผู้บริหารก็ตกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอันดับโลกีกี้กากากแล้วก็อันดับ8ที่แบบว่าใส่เดียวแล้วก็อันดับ6ที่มีเทพไม้ช่วยใส่มาหมดแล้วบอกไว้ก่อนไก่แค่พวกตัวระดับลูกน้องพันเนี่ยกระจอกก็ง่อยมากแต่งั้นก็ลองตัวด้วยนะครับผู้บริหารทำเมียแล้วเดี๋ยวยังไอสัตว์เขายังไม่มากูรออยู่เหมือนกันแหละคนนึงอะเอาไว้ให้ทำได้จริงก่อนไอ้เหี้ยอย่ารีบพูดเร็วไวลางไม่ดีข้างบนน่ะเดี๋ยวบ้างนะผมดูก่อนว่าข้างบนน่ะแยกเยอะไหมถ้าข้างบนแยกไม่เยอะผมเอาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมข้างบนโอเปดฮอลล์โอ้ดูกว้างเว้ยผมว่าเยอะใช่ผมว่าเยอะมีฟาตุยด้วยตรงนี้มีเหมือนจะมีเดโดคูลัสแต่มันไม่ได้อยู่ในทัศนวิสัยตรงนี้คือเรามองไม่เห็นประตูนี้ก็เปิดไม่ได้หรืออาจจะยังแค่เปิดไม่ได้เฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาผมวิ่งมาดูเห็นว่าข้างบนนี้มันมีทางเยอะเปล่าเดี๋ยวค่อยมาไล่ค่ายพวกนี้นอกรอบแล้วกันอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการเปิดประตู2ลูกอ่ะจดหมายมาอ๋อ5ทุ่มใครอ่ะวันเกิดใครปะอ๋อมันเกิดแมวอ้วนอ่ะว่าไปแมวอ้วนเกิดวันนี้นี่เองเฮ้ยมึงไม่ให้ผีเสื้อวะเอ้ามึงคิดว่าแมวอ้วนมันไปกระโดดไล่จับผีเสื้อไหวอ่ะมึงจะรังแกแมวอ้วนเกินไปมึงบูลลี่แมวอ้วนน่ะทำไมมึงต้องบูลลี่แมวอ้วนด้วยวะไม่เข้าใจเลยมึงแม่งใจร้ายว่ะไอ้เหี้ยอ๋อมันอยู่นั้นเจอแล้วเฮ้ยมึงอ่ะโอ้ฉันกำลังคิดอยู่พอดีเลยว่านายจะมาเมื่อไรจิบเรลที่รักเอ๊ะอะไรแล้วนายก็มาจนได้มาตามนัดโดยที่ฉันไม่ต้องเชิญซะด้วยนั่นแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้พบหน้าพูดคุยกันแบบเนี้ยมันผ่านมานานเกินกว่าที่นิ้วมือทั้งสองข้างของฉันจะนับหมดซะอีกถ้าใช้นิ้วนับนะแล้วนายล่ะจิบเรลนายยังจำได้หรือเปล่าคนเนี้ยเขาดูแปลกๆนะแต่ดูท่าทางเหมือนเขาจะรู้จักกับจิบเรลเลยอ่ะเย็นชาซะจริงนี่เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปหลายปีเรามาดื่มฉลองกันสักหน่อยดีไหมฉันไม่ถือสาเรื่องราวในอดีตเหล่านั้นแล้วล่ะนายก็รู้จักฉันดีนี่นะซาเมลพูดคำไหนคำนั้นไม่ใช่เหรอสมญานามกูอ่ะเดี๋ยวสมญานามที่อะไรวะเนี่ยตอนเนี้ยทัสโมสยังมีที่ว่างสำหรับนายอยู่นะถ้านายตกลงทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ใช่แค่นั้นนะเรายังสามารถทวงคืนสิ่งที่บาเบลเคยติดค้างเราไว้ได้ด้วยกาแล้วเชียวฉันคิดอยู่แล้วว่าจิบเรลไม่ใช่คนดีอะไรหรอกแต่ถึงกับเป็นเพื่อนกับคนพวกนี้เนี่ยนะพูดจาเหลวไหลนะแม้ว่าพ่อจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้บอกฉันแต่ฉันเชื่อว่าสิ่งที่พ่อทำมันต้องมีเหตุผลแน่นอนเจ็คถ้าพูดแบบเนี้ยฉันเจ็บนะเนี่ยเอ๊ะนี่นายรู้จักฉันด้วยเหรอฉันจะไม่รู้จักเธอได้ยังไงล่ะจิเบลหัวใจของนายช่างเย็นเยียบราวกับน้ำพุเย็นๆที่อยู่ใต้ดินซะจริงไม่งั้นจะสอนลูกสาวให้ไร้หัวใจแบบนี้ได้ยังไงกันเจ็คน้อยถึงเธอจะลืมฉันไปแล้วแต่โชคดีที่ฉันจำได้แม่นเลยตอนที่เธอยังเป็นเด็กตัวน้อยฉันเคยอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนด้วยนะด้านหนึ่งเป็นแสงจันทร์ด้านหนึ่งเป็นกองไฟเรากับพ่อแม่ของเธอเลยเจ๊กน้อยทำไมเจ๊กน้อยไอ้สัตว์ไอ้นี่มึงก็ขำไอ้สัตว์ขำไอดูท่าทางแล้วจิบเรลคงไม่ได้เล่าอะไรให้เธอฟังเลยสินะไม่จริงนะจิบเรลนี่นายไม่กล้าเล่าความจริงให้ลูกสาวฟังเหรออ่าแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะนายเนี่ยเป็นเม็ดทรายที่ทรยศนี่นะตอนที่ลูกน้องของฉันรายงานแผนรับมือของพ่อค้าต่างแดนที่โอเอซิสนั่นฉันยังคิดอยู่เลยว่าใครเป็นคนสอนเรื่องแบบนั้นให้กับพวกเขาแต่กลับไม่อธิบายไปด้วยว่าทำไมต้องทำแบบนั้น
ไม่นึกเลยว่าสำหรับนายแล้วเจคน้อยจะไม่ต่างอะไรกับพ่อค้าต่างแดนที่ไม่ได้สนิทสนมกันเลยทำไมนายถึงไม่กล้าเล่าเรื่องราวในอดีตของนายให้เธอฟังหรือกลัวว่าหลังจากที่เธอรู้เรื่องนายทรยศแล้วจะดูถูกนายงั้นเหรอพ่อบอกตามตรงนะซาเมลพอเห็นว่านายยังปากร้ายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนฉันก็โล่งใจแบบนี้จะได้อัดนายจนนายเป็นฝ่ายล่าถอยไปเองได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยไงล่ะจิเบลนายกลัวจริงๆด้วยสินะกลัวผีร้ายในอดีตอย่างฉันจะมาทวงหนี้ที่นายติดค้างไว้งั้นสิฉันมีสิทธิ์นี่นะความลับของอาวามาน่ะเป็นของตัสโมสส่วนนายเอากุญแจไปแล้วก็ทรยศพวกเราทรยศเม็ดทรายทั้งหลายดูสภาพนายตอนนี้สิอ่อนแอและขี้ขลาดจะกับเด็กฮะความแข็งแกร่งของนายล่ะมันหายไปราวกับทรายที่ร่วงหล่นจากวางนิ้วไปหมดแล้วเหรอเลิกพูดเพ้อเจ้อได้แล้วส่งอาทูมาซะอาทูดีทูอาทูอาทูเฮียวะกูไม่เคยดูสตาร์วอร์สกูดูแต่แฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อมึงหมายถึงสิ่งประดิษฐ์จากกลนั่นน่ะเหรอเฮ้ยมึงได้ยินเปล่าจิเบลมันเรียกไอ้นี่ว่าอาทูด้วยว่ะไอ้เฮียมันตั้งชื่อให้หุ่นเฮียนี่ด้วยเฮียโคตรน่ารักเลยสัตว์น่าเสียดายที่ชาวสนิทนายาเหล่านี้ไม่เคยเห็นนายในอดีตกับตาตัวเองไม่งั้นคงน่าขำกว่านี้เป็นร้อยเท่าอ่ะยิดแม่ตั้งชื่อให้หุ่นไอ้สัตว์อย่างน่ารักส่งอาทูมาซะอาทูดีทูอ่ะกูเรียกชื่อเต็มด้วยเอาดิส่งมาไม่งั้นอะไรฮะจิเบลระหว่างเราต้องทำตัวเหินห่างกันแบบนี้ด้วยอ่ะที่ยื่นคำขาดครั้งแล้วครั้งเล่าแบบเนี้ยหรือว่านายเปลี่ยนใจอยากมารำลึกอดีตกับฉันแล้วล่ะนะอ้าวจริงสิแนงจำจุดจบของอูไฟล่าได้เปล่า นายคงยังไม่ลืมใช่ไหมไม่เป็นไรถึงนายลืมไปแล้วฉันก็ยังมีโอกาสช่วยนายรื้อฟื้นกลับมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยล่ะเว้ยจะมานี่พูดเพ้อเจ้ออะไรวะเนี่ยเรามีวิธีเจรจาแบบอื่นด้วยเนี่ยนะเจ๊กแล้วก็เด็กๆตรงนั้นอ่ะพวกเธอจะมาช่วยอีกแรงก็ได้นะเพราะยังไงจิเบลในตอนเนี้ยก็ไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนแล้วซิดเอ็นเจ้าคนชื่อซามเอลเนี่ยดูรับมือได้ยากทีเดียวแต่ว่าเพื่ออาทูแล้วอ่ะไม่ว่ายังไงก็ต้องจัดการเขาให้ได้ฮะรับมือยากเหรอแน่ใจนายมอนมึงนับวินะเดี๋ยวพอเข้าคัตซีนเกมเพลย์เดี๋ยวมึงนั่งนับวินาทีนะยากใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวโดนมึงจับยากไอ้สักยากยากไม่นึกเลยว่าคราวนี้ฝีมือนายจะนำหน้าไปก้าวหนึ่งเดี๋ยวนะกูข้ามเร็วไว้ปะวะผมหวังว่าผมจะไม่ข้ามมาเร็วเกินไปจนไดร็อกมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าระหว่างสู้ตอนที่ผมเซตอัพอยู่แป๊บหนึ่งจนตอนที่เย่ลานผมกระเด็นมันก็ไม่มีไดร็อกอะไรขึ้นนะเพราะงั้นตอนสู้คงไม่มีหรอกมั้งเออช่างเถอะเอาว่าไม่มีแล้วกันอาทูไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะดูท่าทางน่าจะปลอดภัยนะแต่ว่ามันดูซึมๆไปหน่อยเลยอ่ะใช่ไหมเฮ้ยจิเบลคราวนี้นายต้องพูดมาให้ชัดเจนนะไม่งั้นพวกเราอ่ะทางใครก็ทางมันเว้ยเจ้าคนที่ชื่อซาเมลนั้นน่ะแค่ดูแวบเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีอ่ะเขาแสดงท่าทีสนิทสนมกับนายแล้วก็เจ๊กซะขนาดนั้นน่ะนี่หรือว่านายเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นเหรออุ้ยควายแล้วเขาตีกันทำไมถ้าพวกเดียวกันไอ้สัตว์ฉันว่าแล้วเชียวฉันกะแล้วเชียวตอนยื่นคำขอนายรีบตอบตกลงโดยที่ไม่ถามรายละเอียดงานด้วยซ้ำทั้งหมดเป็นเพราะว่านายเนี่ยมีแผนอยู่แล้วสินะใช่ไหมนายกับซาเมลวางแผนกันไว้แล้วสินะว่าจะลอกนักวิชาการซื้อที่อ่อนต่อโลกย่างชันนะให้มาไขปริศนาให้พวกนายละสิเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนายถึงกับใช้ให้ลูกสาวมาหลอกฉันให้ไว้ใจเลยงั้นเลอเจ๊กท่าทางใส่ซื้อของเธอก็เป็นสิ่งที่แสดงออกมาตามคำสั่งของจิเบลเลยโอ้ยอดเยี่ยมตีบทแตกจริงๆสุดยอดไปเลยเว้ยเฮ้ยเตอร์สักนี่นายพูดเกินไปแล้วนะฉันว่าเจ็คน่าจะไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะแต่ว่าจิเบลอ่ะเขาไพมอนซิกดีเอ็นพวกเธอตาสว่างได้แล้วเพราะฉันใจดีและเชื่อคนง่ายถึงได้หลงกลสองพ่อลูกนั่นพวกเธออย่าถูกพวกเขาหลอกอีกนะคือเตอร์สักฉันไม่ได้ร้ายกาจอย่างที่คุณว่ามาสักหน่อยตีบทแตกอะไรกันน่ะนี่พ่อนี่ไม่ใช่เวลามารักษาความลับนะฉันเองก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันน่ะฉันไม่ขอแก้ตัวเรื่องทรยศแต่ฉันก็ไม่คิดว่าตัวเองเลือกผิดเหมือนกันจำได้ว่าซาเมลก็เรียกจิเบลทำนองเนี้ย
เม็ดทรายที่ทรยศไงเขาว่างั้นน่ะใช่แล้วแหละมันไม่มีอะไรต้องปิดบังหรอกฉันเคยเป็นสมาชิกชาวทะเลทรายทัดมอสมาก่อนไม่ว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นยังไงตอนนี้มันก็เอาเป็นว่าซาเมลเขาเป็นคนบ้าบ้าระห่ำสุดๆเลยแหละก็เหมือนกับสังคมสังคมเป็นเต็มไปด้วยคนบ้าเขายอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ดูจากท่าทางของเขาแล้วก็จินตนาการได้ไม่ยากหรอกภรรยาของฉันแม่ของเจ็คถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของเขาเป็นแบบนี้นี่เองนี่คงเป็นสาเหตุที่พ่อไม่เคยพูดถึงแม่เลยใช่ไหมอ่ะแม่ของลูกนะก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเธอคงมีอนาคตที่ดีกว่านี้อย่างน้อยก็คงไม่จากไปตั้งแต่ยังอายุน้อยแบบนั้นเตอร์ซาดอะไรฉันไม่เชื่อสิ่งที่นายพูดง่ายๆแล้วนะบอกไว้ก่อนไม่ต้องมาดึงซีนดราม่ามันก็สมควรแล้วแหละเพราะว่าฉันเป็นฝ่ายปิดบังเจตนาก่อนเรื่องมันถึงได้ออกมาแบบนี้เฮ้นายรู้ตัวก็ดีแล้วล่ะแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะปกป้องคุณไปจนกว่าภารกิจครั้งนี้จะสิ้นสุดอยู่ดีไม่เอาด้วยหรอกเฮ้ดูก็รู้แล้วว่าจะคนที่ชื่อซาเมลนั้นมีความแค้นกับนายถ้านายยังอยู่กับฉันฉันไม่อยากถูกขนแบบนั้นตามรังควานหรอกนะนี่เตอร์ซาดทำไมคุณงี่เง่าอีกแล้วเนี่ยความแค้นระหว่างซาเมลกับพ่อเป็นเรื่องนานมาแล้วอ่ะตอนนี้เขาน่าจะมุ่งเป้าไปที่สมบัติของราชาเดชเรดมากกว่านะไม่งั้นเขาจะจับตัวอาทูไปทำไมอ่ะในเมื่อเป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพ่ออยู่ด้วยเขาก็มาหาคุณอยู่ดีเพราะคุณมีกุญแจสำคัญที่ใช้ไขปริศนาทั้งหมดได้ไงอ่ะฉันเนี่ยนะแผ่นหินเหรอดีนะเนี่ยที่ฉันให้ CDN เป็นคนเก็บแผ่นหินเอาไว้คิดอยู่แล้วเชียวว่าของสิ่งนี้มันไม่ปลอดภัยไอ้แน่ไม่ใช่แค่แผ่นหินหรอกแต่ยังมีสติปัญญาของคุณอยู่ด้วยความรู้ทั้งหมดที่คุณมีในฐานะนักวิชาการคือสิ่งที่เขาต้องการฉันไม่อยากจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการตัวในที่แบบนี้หรอกนะไม่อยากจะเนื้อหอมเว้ยถ้ามีจีเบลอยู่ด้วยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละคือยังไงก็ไปได้กันเหมือนเดิมเนี่ยดีแล้วตะกี้มันก็เห็นแล้วนี่ว่าโซโลคิวแป๊บเดียวยิงก็ไม่โซโลคิวหรอกพ่อไม่มีทางแพ้เจ้าหมอนั่นหรอกอีกอย่างก็มีฉันอยู่ด้วยอ่ะฉันจะไม่ยอมให้เขาทำร้ายใครได้อีกแล้วอย่ามัวโอเออยู่เลยยิ่งเราชักช้าพวกเขาก็จะยิ่งมีเวลาเตรียมตัวเยอะขึ้นตัวเขาเนี่ยเหมือนงูพิษที่คืบคลานอยู่ในเงามืดส่วนดาบของเขาก็เหมือนเขี้ยวของงูพิษห้ามเปิดช่องโหว่ให้เขาโดยเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้แต่ถ้ามี C6 มึงก็เล่นเล่นไปเฮียเดี๋ยวมันก็ตายหวังว่าพวกเธอจะทำได้อย่างที่พูดนะฉันว่านะตอนนี้เราอุตส่าห์หาตัวอาทูเจอแล้วเราควรจะสามัคคีกันไว้ดีกว่าเนี่ยดูสิหนทางข้างหน้าอีกไกลเลยใช่ไหมแต่ว่าแปลกจังซาเมฮอนทำอะไรที่นี่กันนะสิ่งที่พวกเขาต้องการน่าอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอไม่ใช่ข้างล่างอ่ะเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆหรือไม่แถวนี้ก็อาจจะมีเบาะแสอะไรที่พวกเรามองข้ามไปงั้นพวกเราก็อย่ามัวแต่ทะเลาะ กันเองอยู่เลยอ่ะเสียเวลาสำรวจไปเปล่าๆเอาว่ารีบออกเดินทางกันเถอะชาติ CDN น่ะจะเดินนำหน้าเองทุกคนยังไงก็ตามมานะเถียงกันจบสักทีหาแม่งอ่ะโอเคนี่ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วลิ้นผมก็เริ่มพันแล้วผมน่าจะต้องไปตัดต่อเอาให้ตอนเวลาภาคมันสมูทหน่อยเพราะว่าอ่านผิดไปหลายทีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนี่น่าจะเป็นพาร์ทที่3